เมดิสันกระชากมาลุยมาเองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเป็นซาเจนลูกนี้ได้ประตูครับไทยได้มาเป็น2ประตูต่อ7จากเมดิสันเจนแคทีนครับความรู้สึกครั้งแรกคือภูมิใจมากค่ะภูมิใจว่าเขาได้ใส่เสื้อเนาะธงชาติไทยแล้วก็ความฝันของเขาก็เป็นจริงสเต็ปหนึ่งแล้ววรลักษณ์บุญศศีวิมลคุณแม่ของเมดิสันแคสตีนกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกสาวสวมเสื้อทีมชาติไทยและทำประตูได้ในการแข่งขันรอบคัดเลือกปีที่ผ่านมาก่อนจะเล่นให้ทีมชาติไทยแมดิสันหรือน้องเมย์เป็นกองหน้าของทีม NC Fusion สโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจนวันหนึ่งเธอได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากลงแข่งให้ทีมชาติไทยแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขามี2สัญชาตินะเขาอยากเล่นให้ทีมชาติไทยไก่บอกโอ้ยคืออย่าไปคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดเมื่อนานแล้วประมาณสักปี2ปีที่แล้วซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงด้วยความที่น้องเมย์เคยได้มาฝึกทักษะฟุตบอลที่ไทยอยู่ตลอดในช่วงปิดภาคเรียนวรลักษณ์จึงได้ติดต่อไปทางโค้ชที่คอยดูแลน้องเมย์ตลอดมามีท่านหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าส่งวิดีโอคลิปน้องเมย์หรือว่าไฮไลท์มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าใครที่พอจะเห็นแล้วพอจะดูซิว่ามีสิทธิ์ไหมพอเขาดูก็คือเขาบอกเอางี้ละกันก็มาที่แคมป์แล้วก็มาทดลองตัวดูซิว่าได้ผ่านไหมแล้วน้องเมย์ก็ต้องเวิร์กฮาร์ดอะค่ะการเข้าค่ายเก็บตัวในครั้งนั้นถือเป็นครั้งแรกที่แมดิสันต้องอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่และต้องใช้ชีวิตร่วมกับนักเตะเยาวชนหญิงไทยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนThe whole ride down there, my heart was racing, my palms were sweaty. For the first week, I was a little uncomfortable. I just wanted my mom by my side because I never went away for that long. Madison เล่าว่าขณะเดินทางไปเข้าค่ายเธอรู้สึกตื่นเต้นมือเย็นแต่ภายในสัปดาห์ที่2เธอก็รู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมเหมือนพี่เหมือนน้อง ทั้งคุณพ่อคุณแม่และโค้ชทีม NC Fusionบอกว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีหลังจากได้เข้าร่วมทีมชาติไทย I think it's helped her leadership the way she leads on the field now which she used to shy away from Danny Castine บอกว่าลูกสาวมีความเป็นผู้นำมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นในสนามและยังกล่าวว่าตนดีใจที่ Madison สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้ส่วนจอห์นพาร์ดีนี่โค้ชของทีม NC Fusion ให้สัมภาษณ์ว่าการได้ลงแข่งในระดับนานาชาติอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียทำให้แมดิสันมีวุฒิภาวะมากขึ้น For me I've seen the most growth in her maturity with how she approaches training with how she looks at the game เขายังกล่าวอีกว่าแมดิสันเห็นความสำคัญของการฝึกซ้อมการประเมินเกมการแข่งขันและมีพัฒนาในการเล่นถึงแม้ว่าวรลักษณ์และแดนนี่แคสตีนจะสนับสนุนลูกสาวตลอดมาแต่เบื้องหลังนั้นก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่ายการที่เขาต้องไปแข่งเกมทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการที่จะต้องแยกกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีให้เวลาทั้ง2คนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากเพราะว่าค่าโรงแรมค่าอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเดินทางรายงานโดยองค์กร Women in Sport พบว่ามีวัยรุ่นหญิงถึง 43% ที่เลิกเล่นกีฬาหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาคิดเป็น2เท่าของเด็กวัยรุ่นชายด้วยเหตุผลเช่นการสูญเสียความมั่นใจแรงกดดันจากการเรียนและกลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสินอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ของแมดิสันกล่าวว่าลูกสาวตั้งเป้าจะเล่นฟุตบอลมืออาชีพทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศจึงไม่ต้องห่วงว่าจะเลิกเล่นกลางคันเพราะแมดิสันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันเริ่มนิ่งละเขาต้องการความท้าทายขึ้นแล้วก็จะทำให้เราในใจหายตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องพยายามซัพพอร์ตเขาตรงจุดนั้นเพื่อจะให้เขาไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแมดิสันได้รับเลือกเป็นนักเตะทีมชาติไทยจะได้แข่งในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนหน้าเช่นเดียวกับทุกครั้งวรลักษณ์จะเดินทางติดตามไปเชียร์ลูกสาวขณะที่ดานนี่จะส่งใจเชียร์จากสหรัฐ And I want to thank my family most especially and I just want to show them that I can do this and when I accomplish everything I want to accomplish it will be for them
น้องเมย์กล่าวทิ้งท้ายว่าเธอซาบซึ้งถึงความทุ่มเทและความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกความสำเร็จที่เธอไขว่คว้ามาได้ย่อมเป็นความสำเร็จของทุกคนในครอบครัวดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากรัฐ North Carolina